ไปอ่ะเขาเปิดร้านเสริมสวยใกล้ๆจะปิดร้านแล้วผู้ชายคนนี้ทำทีเป็นลูกค้าเข้ามาลากเธอเข้าห้องน้ำเลยนะจะข่มขืนเธอจี้ชิงทรัพย์เธอนะคะและเธอคนนี้ค่ะเป็นญาติของคนดังด้วยเป็นภรรยานักร้องในค่ายของพี่หม่ำจกมกค่ะวันนี้พี่หม่ำก็เลยมาที่ร้านเลยนะคะหลังจากที่เธอคนนี้เกิดเรื่องค่ะเนี่ยค่ะนางสาวนงรักอายุ45ปีนะคะเธอตกใจกับเหตุการณ์นี้มากเราฟังเรารู้เรื่องนี้เรายังตกใจว่ามันขนาดนี้เลยเหรอร้องไห้ค่ะแล้วก็ตกใจโผล่เข้ามากอดคุณมดเอ็นดูวงคำเหล่าซึ่งเป็นภรรยาของคุณหม่ำจกมกนะคะเนี่ยค่ะเธอโชคร้ายมากถูกคนร้ายรูปร่างสูงใหญ่ๆมีรอยสักเต็มตัวขี่มอเตอร์ไซค์จอดมาหน้าร้านนะคะตอนใกล้ๆกับร้านปิดคือเธอเปิดร้านทำผมถูกไหมคะประมาณสักทุ่มนึงนี่แหละค่ะคนร้ายผู้ชายเนี่ยทำทีเป็นมาจองคิวบอกว่าอยากจะให้แฟนของเขามาสะไรอย่าเพิ่งปิดร้านนะสุดท้ายพอเข้ามาในร้านได้ชักมีดขู่เธอลากเธอเข้าห้องน้ำสั่งปลดทรัพย์นะคะบังคับเธอถอดเสื้อผ้าอยู่ในร้านคนเดียวอ่ะแล้วใครจะมาช่วยอ่ะผู้ชายคนนี้หวังจะข่มขืนเธอนะคือมั้งแต่ทุ่มหนึ่งก่อเหตุตอน2ทุ่มเกิดเหตุเมื่อวานนี้เองนะ16สิงหาคมที่ร้านเสริมสวยบนถนนบางม่วงบางคูรัตหมู่5ค่ะที่ปลายบางบางกลวยนนทบุรีเอาจริงนนทบุรีก็ใกล้กรุงเทพแค่นิดเดียวเองนะพอเรื่องนี้เกิดขึ้นคุณสมเกียรตินุมหันผู้สื่อข่าวช่อง8ก็เลยลงพื้นที่ค่ะไปยังร้านของผู้เสียหายเนี่ยแหละค่ะเธอก็ชี้ให้ดูเนาะเนี่ยร้านตัดผมของเธอนะคะคนร้ายจี้เธอเข้าไปในห้องน้ำพยายามจะข่มขืนเธอแต่เมื่อวานโชคดีมากเธอบอกเธอมีประจำเดือนอยู่คนร้ายก็เลยเปลี่ยนใจบังคับบอกว่าให้เธอเนี่ยใช้มือจับอวัยวะเพศแล้วถ่ายรูปเหมือนจะเอาไว้แบล็กเมลประจานเธอแบบนี้นะคะจังหวะนั้นเองเธอสติดีค่ะเธอก็เลยพูดจาหวานล้อมบอกอย่าทำพี่เลยพี่แก่แล้วลูกพี่ก็กำลังโตถ้าอยากได้อะไรเอาไปเลยนะคะอย่าทำอะไรเธอเลยคนร้ายก็เลยจี้เอาแหวนเพชร 30,000 บาทไปค่ะและตอนนั้นน่ะคือด้วยความที่อยู่ร้านตัวเองเนาะก็พกเงินติดตัวไม่เยอะมีตังค์150บาทเองขโมยมันยังเอาไปเลยอ่ะคิดดูแล้วกันนะแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็หลบหนีไปตอนที่เธอขวัญเสียมากเลยนะคือเธอก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในร้านทำผมของเธอเองอ่ะเธอก็อายุเยอะแล้วอะค่ะแล้วยังจะโดนผู้ชายแบบลากเธอเข้าไปข่มขืนในห้องน้ำร้านของเธออีกแบบนี้นะคะตำรวจต้องเร่งติดตามตัวผู้ชายคนนี้ให้ได้เลยนะเธอบอกอย่างนี้คุณผู้ชมขึ้นหน้าจอให้แล้วนะบุคคลนี้ยังเป็นคนอันตรายยังจับไม่ได้อยู่นะคะจุดสังเกตที่เห็นชัดเจนก็คือเป็นผู้ชายรูปร่างใหญ่แล้วลายสักเนี่ยเต็มตัวเลยค่ะเดี๋ยวให้ผู้เสียหายเล่าเรื่องนี้เองค่ะเชิญค่ะพี่น่ะจับผ้ากันเปื้อนแล้วพี่ก็ดึงผ้าอนามัยพี่ออกมาพี่ก็บอกว่าพี่กำลังมีเมนนะคะพี่กำลังมีเมนเอาดึงให้เขาเห็นน่ะคือนะตอนนั้นเราคิดว่าถ้าผู้ชายเห็นขนาดนี้แล้วอ่ะเขาไม่น่าทำอะไรเราพี่ก็ดึงออกมาแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาเห็นแล้วว่าเราเป็นเมนจริงเขาก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าถ้างั้นมึงทำให้กูเออบอกว่าถ้างั้นมึงทำให้กูเขาก็ชักของเขาออกมาแล้วเขาก็เอามือพี่ให้พี่ไปจับเขาถ่ายรูปอ่ะเหมือนเขาจะบังคับให้พี่ทำใช่เหมือนเขาบอกว่าเขาถ่ายอัดวิดีโอเขาพูดแบบเนี้ยคือเรากลัวเราเออใช่เราก็คิดแค่ว่าเราขออย่าทำอะไรเราก็บอกกับเขาดีๆว่าน้องชอบพี่เหรอคะน้องพี่เห็นน้องแอบดูพี่ตั้งนานแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะผู้ชายเสื้อส้มนี่คือใครรู้ใช่ไหมเออคุณหม่ำจกมกมาดูแลเองเลยมาเองเลยค่ะคือที่รีบมาเพราะว่าผู้เสียหายนางสาวนงรักเนี่ยเป็นภรรยาของนักร้องในค่ายเพลงของพี่หม่ำจกมกนะคะและบ้านของพี่หม่ำเองก็อยู่ไม่ได้ไกลจากจุดเกิดเหตุเท่าไหร่ก็คืออยู่แถวนนทบุรีนั่นแหละก็เลยรีบแจ้งตำรวจสภ.ปลายบางให้มาช่วยดูแลหน่อยท่านผู้กำกับการสภ.ปลายบางนะคะก็มาให้ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าก่อนเกิดเหตุสักประมาณ 4:00 นเนี่ยไปรู้มาละข้อมูลเห็นว่าผู้ชายคนนี้คนร้ายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาตัดผมร้านตัดผมชายอยู่ติดกันกับร้านเสริมสวยของผู้เสียหายนี่แหละค่ะแล้วคล้ายเหมือนกับว่ามาดูลาดเราก่อนด้วยนะเหมือนกับมองเข้ามาในร้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพผู้ชายคนนี้ได้สวมเสื้อกล้ามเนี่ยคลุมทับเสื้อแขนยาวลายพรางทหารสวมกางเกงขาสั้นขี่รถมอเตอร์ไซค์สีขาวไม่ทราบเลขทะเบียนนะคะแล้วหลังก่อเหตุเนี่ยเขาหลบหนีไปทางคลองประปาคุณผู้ชมย้ำนะว่ายังจับตัวผู้ชายคนนี้ไม่ได้นะเออไปดูที่ร้านเสริมสวยค่ะเออร้านตัดผมผู้ชายเขาไปตัดที่อยู่ติดกันกับร้านของผู้เสียหายใช่ที่มาดูลาดเราอะค่ะไปดูลาดเราเราก็เลยไปคุยกับช่างตัดผมที่ร้านตัดผมผู้ชายที่ผู้ก่อเหตุเข้าไปตัดผมค่ะเห็นบอกว่าตอนที่คนร้ายมาตัดผมเนี่ยคนร้ายก็ดูชะเง้อมองร้านเสริมสวยข้างๆตลอดเวลาเหมือนกันนะของผู้เสียหายอะค่ะผิดสังเกตเนาะโอ้ใช่แล้วคนร้ายท่าทางนักเลงอะถอดเสื้อโชว์รอยสัก
เปิดลำโพงโทรศัพท์คุยเสียงดังปลายสายเป็นผู้หญิงแล้วก็เหมือนชักชวนให้ผู้หญิงเนี่ยมาเสริมสวยที่ร้านของผู้เสียหายที่อยู่ติดกันที่อยู่ข้างๆกันพอตัดผมเสร็จปั๊บจากร้านตัดผมชายเนี่ยคนร้ายก็ขี่รถออกไปไม่นานก็กลับมาหน้าร้านเสริมสวยช่างตัดผมที่ร้านตัดผมชายยังคิดเลยว่าโอ้สงสัยพาแฟนมาก็เลยไม่ได้สนใจเพราะเห็นคุยโทรศัพท์ไงก็ชวนมาตัดผมที่ร้านของผู้เสียหายจนกระทั่งเกิดเหตุช่างเขาถึงจะรู้ว่าเอ้าไอ้นี่เป็นคนร้ายมาดูลาดเหลานี่ค่ะจากการสืบสวนของตำรวจนะคะพบว่าก่อนหน้าที่คนร้ายจะไปที่ร้านเสริมสวยเนี่ยมีการจี้ชิงทรัพย์ที่วัดสิงห์ตอนเช้าอีกต่างหากนะคะผู้โพสต์ภาพคนร้ายรายนี้เตือนว่าเป็นบุคคลอันตรายเพราะว่าน้าชายกับน้าสาวถูกผู้ชายในภาพทำร้ายแล้วก็บังคับจี้ชิงทรัพย์ในวัดด้วยพี่กนกพลธรผู้สื่อข่าวช่อง8เราก็ลงพื้นที่วัดสิงห์ไปเลยค่ะแล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านละแวกใกล้เคียงชาวบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่มีใครเห็นนะผู้เสียหายพยายามจะติดต่อกับทางด้านของผู้เสียหายที่ถูกชิงทรัพย์อะค่ะบังคับจี้ชิงทรัพย์จากผู้ชายคนที่เป็นคนร้ายเนี่ยแต่ปรากฏว่าผู้เสียหายเขาปฏิเสธบอกว่าอยู่ระหว่างตำรวจติดตามตัวยังไม่อยากให้ข้อมูลอะไรค่ะนี่ก็ถ้าเป็นวัดสิงห์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ต้องอยู่ในพื้นที่ของบางขุนเทียนเนาะเนี่ยค่ะเรื่องนี้ท่านผู้กำกับสถานีตำรวจบางขุนเทียนออกมาเปิดเผยบอกว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยชิงทรัพย์ที่วัดสิงห์ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ตอน9โมงแสดงว่าก่อเหตุที่วัดสิงห์ตอนเช้าแล้วบ่ายเย็นๆเนี่ยไปก่อเหตุในพื้นที่นนทบุรีเนาะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าเข้ามาในวัดตอนที่ก่อเหตุที่วัดสิงห์นี่คือเข้าไปในวัดใช้มีดจี้ชิงทรัพย์ผู้หญิงที่เสียหายที่นั่งทำพวงหรีดนะขู่ให้เธอเนี่ยส่งเงินกับของมีค่ามานะผู้หญิงเขาก็ตกใจก็เลยยื่นตังค์ให้พร้อมตะโกนขอความช่วยเหลือนะคะแล้วแฟนของผู้หญิงเห็นเขาก็เลยมาช่วยเอ้ยมีเหตุชกต่อยกันด้วยนะต่อยกันเนี่ยจนผู้ชายคนนี้คนร้ายเนี่ยหมวกกันน็อกหลุดเลยก็เลยเห็นหน้าค่าตาคนร้ายค่ะจากนั้นคนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปทางวัดกำแพงกล้องวงจรปิดจับหน้าคนร้ายได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยค่ะคือเอาจริงแล้วมันชัดนะค่อนหลายๆเหตุการณ์ที่เขาไปทำมาเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดและคนที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นหน้าเขาค่อนข้างชัดจากนั้นก็ทราบว่าวันเดียวกันใช่ไหมพอตกเย็นตอนบ่ายไม่บ่ายสิทุ่มนึงเนาะที่ไปตอนบ่ายไปร้านตัดผมชายใช่ไหมแล้วทุ่มนึงไปเกาะเหตุร้านเสริมสวยผู้หญิงเนี่ยแหละค่ะก็ไปชิงทรัพย์เจ้าของร้านเสริมสวยนะคะคือผู้หญิงที่เสียหายร้านเสริมสวยร้านสุดท้ายเนี่ยเป็นหลานของคุณหม่ำจกมกไงส่วนรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ขโมยมาตอนนี้อยู่ในระหว่างการติดตามตัวอยู่นะคะเพราะว่าก่อเหตุหลายพื้นที่เหลือเกินจัดว่าเป็นบุคคลอันตรายในตอนนี้ก็เลยอยากฝากคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะหากพบเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่เลยได้เลยนะคะแจ้งเบาะแสได้เลยจะเป็นสน.บางขุนเทียนก็ได้สภ.ปลายบางสภ.บางบัวทองได้หมดเลยเอาจำง่ายๆ191เลยจ้ะแจ้งเลยเนาะแสดงว่าแกก่อเหตุแบบโชคชนอุกอาจไม่กลัวกฎหมายเลยเนาะนั่นน่ะเซนะฝากตำรวจนะฮะค่ะต้องลากคอมันเอาเข้าคุกให้ได้นะครับก่อเหตุได้ชั่วร้ายมากจริงๆค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8